เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจลัคกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลัคกี้คอยนะครับกับสวัสดี FC ทุกคนเช่นเคยกันด้วยละกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาสอนตั้งค่านะผมตัวเกมทุกอย่างทุกส่วนเลยเนาะนะครับผมเพราะว่าเห็นน้องหลายคนเนี่ยผมพิมพ์มาในคอมเมนต์เนาะนะครับผมพี่ผ้าสอนตั้งค่าตรงนั้นตรงนี้หน่อยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้รวมให้หมดเลยละกันนะครับว่าเราต้องเซตค่าอะไรนะครับในส่วนของตัวเกมนะครับผมตั้งค่าพื้นฐานไปจนถึงตั้งค่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ Channel ทําเนาะนะครับบางคนก็ขอมุมกล้องบ้างบางคนก็ขอการเปลี่ยนตัวบ้างนะครับผมเดี๋ยววันนี้สรุปให้ในคลิปเดียวเลยละกันนะทุกคนมาครับนี่ครับผมในส่วนของส่วนแรกเลยเนี่ยผมให้เราเข้าไปที่ตรงนี้ครับเกมแพลนนะทุกคนต่อมานี่ครับผมถ้าอยู่ในส่วนของหน้าโค้ดตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรที่ต้องตั้งค่าอะไรมากมายนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นแมเนเจอร์นะครับดีเทลก็เขาจะบอกว่าโค้ดคนนี้เนี่ยทำหน้าที่อะไรนะผมตรงนี้ก็เปลี่ยนโค้ดนะครับตรงนี้เปลี่ยนแผนนะครับตรงนี้เปลี่ยนทีมเพสต์ไตล์นะครับก็เลือกเอาแล้วกันอยากได้แบบไหนนะครับต่อบอลนะครับสวนกับลองบอลเคาน์เตอร์หรือว่าเอาไวหรือว่าลองบอลนะครับผมอันนี้อยู่ที่ว่าเราชอบสไตล์แบบไหนนะครับผมโอเคตรงโค้ดเนี่ยไม่ได้มีอะไรต้องตั้งค่านะครับต่อมานะครับให้เรามาที่ตรงนี้นี่ครับผมที่เราต้องตั้งค่านี่ครับผมออโต้พิกอันแรกเนี่ยไม่ต้องไปเลือกเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นการกดนะครับผมจัดตัวจัดทีมให้อัตโนมัติแต่ว่าไม่จำเป็นนะครับผมเราจัดไว้แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกดมันนะเพราะว่าไอตัวที่เราจัดไว้แล้วมันจะหายไปถ้าเราไปกดมันนะครับผมโอเคอันที่2นะครับอินแมทนะครับผมอินแมทโรนะครับตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆเลือกแล้วกันในส่วนของกัปตันทีมนะครับกัปตันทีมเนี่ยแนะนำว่าให้มีสกิลในส่วนของไฟติ้งสปิริตแล้วก็สกิลกับตันทีม2 อย่างนี้ในนักเตะคนเดียวกันนะครับผมก็ถ้ามีเนี่ยยิ่งดีนะแต่ว่าถ้าไม่มีก็ให้เลือกเป็นกัปตันทีมตัวไหนก็ได้นะครับที่มีสกิลกัปตันทีมเนี่ยผมอย่างที่ไหนเลือกเป็นมาเกเลเล่นะครับทุกคนถ้าเพื่อนๆมีไอ้พวกสกิลที่แบบ2สกิลนี้อยู่ด้วยกันในตัวเดียวก็เลือกเลยนี่ผมจะมีพวกวีเอร่านะครับที่มีสกิล2สกิลนี้อยู่ด้วยกันนะครับผมมันจะช่วยในส่วนของเวลาที่แบบเราเล่นจริงๆเนี่ยมันจะทำให้นักเตะฟิตแล้วก็ไม่เหนื่อยนั่นเองนะครับทั้งทีมนะทุกคนโอเคอันนี้ส่วนของตัวต่อมาเนี่ยผมก็จะเป็นลองฟรีคิกเนาะในหัวอันนี้ก็เลือกเอาละกันอยากให้ใครยิงฟรีคิกระยะไกลระยะใกล้นะครับอันนี้ก็เป็นชุดฟรีคิกนะครับผมเมสซี่นะอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเปิดซ้ายเปิดขวานะครับผมสำหรับเปิดมุมนะครับผมสองตัวนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการยิงลูกจุดโทษนะครับลูกจุดโทษนะครับอันนี้ก็เลือกเป็นเมสซี่นะทุกคนในส่วนของตัวนี้3อย่างนี้เนี่ยนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยคือให้นักเตะกองหลังขึ้นมาทำประตูนะทุกคนเวลาที่แบบเราได้ลูกเตะมุมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นราโคหรือว่าซาลิบานะครับหรือว่าบานบิดซาก้านะครับผมแต่ว่าแนะนำเนี่ยทุกคนถ้าแบบไม่ได้เป็นสายขึ้นไปเปิดโคคือให้กองหลังตั้งรับอยู่แล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องเลือกมันนะครับผมอันนี้ชินาไม่เลือกเลยนะครับเพราะว่าไม่จำเป็นต้องให้กองหลังขึ้นไปมองนะครับเพราะว่าทำประตูจากกองหน้าแนวรุกอยู่แล้วนะครับผมเวลาเปิดมุมหรือว่าอะไรเนี่ยก็ไม่ได้แบบเลือกกองหลังขึ้นมามองนั่นเองนะครับผมก็ไม่ต้องเลือกก็ได้นะทุกคนโอเคหรือใครไม่แบบจัดไม่เป็นก็กดออโต้ได้นะครับแต่แนะนำว่าให้จัดตามที่เราชอบแล้วกันอยากให้ใครขึ้นไปทำหน้าที่อะไรเนาะนี่ครับผมตรงนี้โอเคในส่วนต่อมานี่ครับผมสำหรับออโต้แมทนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการซับพอร์ตนะนี่ครับผมตรงนี้เนี่ยแมทซับพอร์ตเนี่ยตรงนี้เนี่ยอันนี้สำคัญอยู่นะครับผมในส่วนของตรงนี้นี่ครับผมเนี่ยอันแรกเนี่ยก็คือการเปลี่ยนตัวอัตโนมัติให้เราเลยก็คือมันสวิตช์เปลี่ยนตัวให้เนาะนะครับเปลี่ยนตัวในที่นี้คือเปลี่ยนตัวนักเตะลงสนามนะครับไม่ใช่ว่าสวิตช์เปลี่ยนตัวจากตัวนี้ไปตัวนึงที่แบบตามบอล นะครับผมตรงนี้ก็คือเปลี่ยนตัวนักเตะลงสนามนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบช้านะครับกลางแล้วก็เร็วนั่นเองนะครับผมอันนี้เนี่ยแนะนำว่าไม่จำเป็นต้องเลือกนะทุกคนปิดออฟไปเลยนะครับไม่ต้องให้มันเปลี่ยนตัวเองนะครับผมเราเปลี่ยนเอาเองแหละนะครับผมคือเราไม่ต้องให้มันเปลี่ยนให้นะครับผมก็เลือกออฟไว้นะครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยเราใช้นักเตะอยู่ดีๆกำลังเล่นดีเลยแต่ว่ามันเปลี่ยนให้เราเนี่ยทำให้เขาเรียกว่ายังไงเกมลูกของเราเนี่ยลดลงนะครับผมก็เปลี่ยนเอาละกันถ้านักเตะเหนื่อยก็ค่อยๆเปลี่ยนออกนะครับผมโอเคมาดูกันส่วนต่อไปสำหรับออฟไซด์แท็บนะครับตรงนี้เนี่ยบางคนเนี่ยเปิดไว้นะครับทำให้กองหลังเนี่ยมันดันสูงนะครับเพราะว่ามันเช็คล้ำหน้านะทุกคนมันเช็คล้ำหน้าจากฝั่งคู่แข่งนั่นเองนะครับผมตรงนี้เนี่ยแนะนำว่าให้ปิดไว้เลยนะครับผมไม่จำเป็นเลยอย่าเปิดนะครับผมแล้วก็ในส่วนของแอตแทกนะครับหรือว่าดีเฟนส์นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเลเวลไอตัวที่ขึ้น2ขีดนะครับขีดรับแล้วก็ขีดรุกนั่นเองนะครับผมตรงนี้อันนี้เพื่อนๆไม่ต้องเปิดนะทุกคนปิดให้หมดเลยนะครับผมตรงนี้
ไม่ต้องเปิดเลยเนี่ยเพราะว่าถ้าเปิดเนี่ยบางทีเราอยากจะตั้งรับแต่ว่ามันกลับไปเปิดเกมรุกให้เราแบบนี้มันก็ไม่ไหวนะทุกคนตรงนี้เนี่ยปิดเลยนี่ครับเรียกได้ว่าแมนนวลเอาในแมตช์ละกันนี่ครับว่าเวลาไหนเราควรบุกเราควรที่จะตั้งรับนะผมตรงนี้ปิดเลยนะทุกคนโอเคปิดให้หมด นะครับผมตัวนี้จะเป็น edit number นะผมก็เปลี่ยนตัวเลขหลังนักเตะนะผมเพื่อนก็เลือกเอาละกันนะผมตัวนี้เป็นเลือกทีมนะผมตัวนี้เกมแพนไม่มีอะไรนะผมไม่ต้องไปตั้งมันนะครับผมโอเคหน้านี้หมดแล้วนะผมสำหรับเกมแพนเนี่ยไม่มีอะไรมากมายนะทุกคนโอเคทีนี้นะครับผมมาดูในส่วนของการตั้งค่าตรงนี้นะครับผมเกมเซตติ้งนะครับผมเกมเซตติ้งเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ 2-3 ส่วนด้วยกันนะทุกคนโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับผมกราฟิกนะครับกราฟิกเนี่ยอันนี้เลือกให้เหมาะสมกับเครื่องของตัวเองนะครับผมคนไหนที่แบบเครื่องแรงก็เลือกได้นะสำหรับกราฟิกไฮนะครับไฮแล้วก็เฟรมเรทเนี่ย60นะครับยิ่งเฟรมเรทสูงเท่าไหร่มันก็จะทำให้มันลื่นมากขึ้นเท่านั้นนะครับผมอันนี้แนะนำถ้าแบบเครื่องเพื่อนๆไหวก็60ไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ไหวก็30 20 15ก็อยู่ที่ว่าโทรศัพท์เราไหวแค่ไหนนะทุกคนโอเคอันนี้ก็เลือกเอาละกันนะครับผมสแตนดาร์ดนะครับหรือว่าโรนะครับผมก็จะเป็นแบบภาพที่แบบมันก็จะดรอปลงมานิดนึงนะผมในส่วนของภาพนักเตะนะนะครับผมถ้าเราเลือกต่ำนะครับแต่ว่าถ้าเลือกสูงมันก็จะภาพแบบคมชัดนั่นเองนะครับผมแล้วก็สวยสมูทลื่นนั่นเองนะครับโอเคตรงนี้ก็ลองปรับดูแล้วกันว่าปรับตัวไหนแล้วมันเข้ากับโทรศัพท์เรามากที่สุดนะครับผมไม่จำเป็นต้องปรับให้เหมือนคลิปชาแนลนะครับตรงนี้เพราะว่า CPU ของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับสำหรับโทรศัพท์แต่ละเครื่องนะครับโอเคในส่วนของตัวนี้จะเป็นเสียงภาคนะทุกคนใครที่ถามว่าที่ใช้เสียงภาคอะไรก็จะเป็นเนี่ยครับสเปนอาร์เจนตินานะทุกคนเลือกตรงนี้เลยนะครับถ้าใครอยากได้เสียงภาคแบบชาแนลนะทุกคนก็จะเป็นภาคแบบสไตล์อาร์เจนนิดหนึ่งนะครับผมโอเคตรงนี้ออดิโอเนี่ยไม่ต้องไปตั้งนะครับผมในช่วงนี้ตั้งเนี่ยเพราะว่าอัดคลิปเนี่ยผมก็อาจจะตั้งไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับเสียงเนาะนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้อัดคงคลิปไม่ได้ทำคลิปก็เปิดไปเลยเนี่ยผมไม่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้วนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นภาษาเนี่ยผมไม่เกี่ยวเนาะนะครับภาษาเนี่ยก็น่าจะเข้าใจกันอยู่ว่าอันไหนอังกฤษนะครับฝรั่งเศสโปรตุเกสก็เลือกเอาละกันนะครับเราเป็นคนชาติไหนแต่ว่าไม่มีภาษาไทยนะนะครับผมตรงนี้โอเคส่วนตรงนี้นะครับ notification เนี่ยผมอันนี้ก็เลือกเปิดไว้ก็ได้มันจะแจ้งเตือนสำหรับข่าวสารอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับตัวเกมที่จะเข้ามาหรือว่าอัปเดตนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ถ้าใครไม่ชอบแจ้งเตือนก็ปิดไว้ก็ได้นะครับแต่ว่าชื่อแนวเนี่ยเปิดไว้นี่ครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยต้องการอ่านข้อมูลนะครับผมโอเคแล้วก็มาดูที่ในส่วนของ play setting ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมีในส่วนของเรื่องที่สำคัญหลายส่วนนะทุกคนโอเคตรงนี้นี่ครับสำหรับ control type นี่ผมตัวนี้เนี่ยจะมี2อย่างนะทุกคนก็คือทัชฟิกในผมแล้วก็คลาสสิกนะครับถ้าคลาสสิกเนี่ยก็จะเป็นแบบมีปุ่มนั่นเองนะครับคนไหนที่เล่นมีปุ่มเขาก็จะเลือกคลาสสิกเนาะนะครับแต่ว่าชื่อแนวเนี่ยเล่นไม่มีปุ่มก็จะเลือกทัชฟิกตรงนี้นะครับผมโอเคแล้วก็มาดูที่ตรงนี้นะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของไอตัวหมุนๆนะครับผมอนาล็อกฝั่งซ้ายมือนะครับผมตรงนี้ถ้าใครแบบไม่ต้องการให้มันโชว์ก็ปิดออฟไปเลยนะครับผมคือเราเลื่อนได้ทุกตำแหน่งนะครับผมmove เนี่ยก็คือจะสามารถเลื่อนย้ายไปด้วยได้นั่นเองนะครับส่วนฟิกเนี่ยก็จะอยู่ที่ตรงกลางเนี่ยผมไม่สามารถเลื่อนย้ายไปได้นั่นเองนะครับผมนี่ชื่อไม่เลือกเลยเลือกออฟนะครับผมถ้าใครเล่นไม่มีปุ่มนะครับผมก็เลือกแบบนี้ได้เลยนะครับส่วนเคอร์เซอร์เชงเนี่ยผมสำหรับการเปลี่ยนตัวอัตโนมัตินะครับผมอันนี้แนะนำว่าให้ปิดไปนะทุกคนเลือกเป็นเมนูนะครับเมนูเนี่ยคือเรากดเปลี่ยนเองนะครับแตะแล้วก็เปลี่ยนว่าเราอยากให้นักเตะตัวไหนเข้าไปบีบเข้าไปชนนะครับผมส่วนเซมิไฟแนลไม่ใช่เฟสเซมิไฟแนลทีอันนั้นจะเป็นสองกลางภาคซะแหละนะครับผมเซมิออโต้นะครับเซมิออโต้เนี่ยก็คือนักเตะมันจะสลับเปลี่ยนให้เองเลยว่าตัวไหนควรเข้าบอลหรือไม่เข้าบอลนะครับแต่ว่าบางทีก็ไม่ถูกใจเท่าไหร่นะครับสำหรับเซมิเนาะนะครับผมก็เลยไม่เลือกนะทุกคนแนะนำว่าให้เลือกออโต้นะครับแอสซิสต์เนี่ยก็อาจจะเข้าพวดนะครับบางทีก็เข้า 2-3 คนบีบนักเตะคนเดียวอันนี้ก็ทำให้หลุดตำแหน่งนะครับบางโอกาสนะนะครับผมแนะนำว่าให้เลือกเมนูนะครับเข้าบีบทีละตัวนะครับคอยซ้อนบอลกันเอาดีกว่านะครับผมเวลาที่แบบเราเพรสซิ่งนักเตะหรือว่าเพรสซิ่งคู่แข่งนั่นเองนะครับผมก็ให้เลือกเป็นแมนนวลละกันทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของคลาสสิกเนาะนะครับที่เป็นแบบมีเดียมนะครับผมพื้นที่นะครับแอเรียที่แบบที่เราหมุนอนาล็อกนะครับผมว่าให้มันกว้างหรือว่าให้มันเล็กนะทุกคนอันนี้นะครับผมอันนี้ก็เลือกเป็นวายละกันนะครับโอเคอันนี้แท็บนะครับแท็บก็คือเวลาที่จะให้มันอะไรอะตรงนี้เนี่ยก็คือไอ้เคอร์เซอร์เชงนั่นแหละไอ้ตัวที่แบบสวิตช์เปลี่ยนตัวเนี่ยผมต้องการที่แบบกดแค่1ครั้งให้มันเปลี่ยนสวิตช์ให้ไหมนี่ครับหรือว่าจะเป็นดับเบิลคลิกแท็กนะผมก็จะอันนี้ก็จะเป็น
การกดเปลี่ยนตัวนักเตะนั่นเองนะครับอันนี้เลือกแถบไว้นะทุกคนกดแค่ครั้งเดียวให้มันเปลี่ยนให้เลยนะครับผมตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะผมอันนี้ก็จะเป็นเพลเยอร์นะผมตรงนี้ก็เปิดไว้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนมเพลเยอร์นะครับหรือว่าแอดแท็กนะครับเลเวลนะผมตรงนี้ก็เปิดเลยนะครับดิสเพย์นะผมดิสเพย์เนี่ยด้านล่างก็จะเป็นดิสเพย์กรอบเล็กๆนะครับสี่เหลี่ยมที่เห็นนักเตะวิ่งนะผมที่เป็นจุดวงกลมเนี่ยนะครับผมนั่นก็เปิดไว้นะครับส่วนตรงนี้นะครับผมก็ตั้งเรดกับเยลโลไว้ก็ได้นะครับผมสีแดงสีเหลืองนะครับผมแบบฝั่งไหนเป็นโฮมฝั่งไหนเป็นอเวย์นะนะครับผมก็ดิสเพย์เรดาร์นะผมแล้วก็ตรงนี้นะครับสเตอร์มินาเนี่ยผมสเตอร์มินาก็คือขีดเขียวบนหัวนักเตะเนี่ยผมเปิดไว้เลยว่าเราจะได้รู้ว่านักเตะตัวไหนที่แบบมันเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยนั่นเองนะผมก็เปิดไว้นะครับผมส่วนตรงนี้ดิสเพย์เนมเนี่ยก็เปิดไว้นะครับนักเตะฝั่งตรงข้ามหรือว่าฝั่งเรานั่นเองนะครับจะได้รู้ว่าเขาใช้นักเตะคนไหนนะครับเวลาที่เขาบุกเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเอ้ยนักเตะตัวนี้มันทำประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับอย่างซาร่าปั่นโค้งเนี่ยมันก็จะเราจะรู้ว่าไอ้ตัวซาร่าปั่นโค้งเนี่ยเราต้องการยังไงนั่นเองนะครับพยายามเปิดชื่อนักเตะของฝั่งตรงข้ามไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้ศึกษานี่ครับผมสำหรับคู่แข่งว่าเขาใช้นักเตะตัวไหนมาทำเกมรุกใส่เรานะครับผมถ้าอย่างดูมินิเก้เนี่ยมันก็จะมีสปีดความเร็วนะครับที่จะฉีกกระชากลากเลื้อยนะครับฉีกกองหลังของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องระวังเวลาที่เราเล่นเนี่ยเราต้องระวังตัวนักเตะของคู่แข่งว่าเขาใช้ตัวไหนบ้างนั่นเองนะครับจะได้ปิดถูกปิดแน่นนั่นเองนะครับผมโอเคตัวนี้ก็เปิดไว้นะครับการตั้งค่าก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนที่หลักๆนะทุกคนในส่วนของคลาสสิกเนี่ยชินอาจจะไม่ได้สอนนะครับเพราะว่าทุกคนน่าจะตั้งเป็นอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่เล่นแบบมีปุ่มนะครับผมแต่ว่าชินอาเนี่ยเล่นแบบไม่มีปุ่มนะผมก็เลยเลือกเป็นแบบนี้นะโอเคแบบนี้อาจจะไม่ได้เล่นให้ดูนะทุกคนเพราะว่าอาจจะยาวนะผมคลิปนี้ก็มาแบบตั้งค่าให้ดูนะผมรอบนอกนะทุกคนถ้าใครอยากได้แบบตั้งค่าในเกมก็อาจจะเป็นคลิปต่อไปแล้วกันนะครับผมเวลาที่แบบลงเล่นจริงๆเนี่ยนะครับผมเพราะว่าเล่นจริงๆเนี่ยพี่จะเล่นให้ดูหลายแมตช์แล้วเนาะนะครับคลิปนี้เลยมาแยกคลิปให้ว่าตั้งค่าด้านนอกเนี่ยต้องตั้งค่าอะไรยังไงเนี่ยผมก็คลิปนี้ก็น่าจะจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันในผมในส่วนของการแนะนำในผมในส่วนของการตั้งค่านะครับถ้าเอาไปปรับใช้แล้วเนี่ยก็น่าจะเกิดประโยชน์ในผมถ้าใครเข้าใจในส่วนของการพูดแนะนำในคลิปนี้นะทุกคนพี่จะก็ไม่รู้ว่าจะให้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใดในผมในส่วนของการแนะนำคลิปนี้ในผมแต่ว่าก็พยายามแนะนำให้แบบเข้าใจง่ายๆนั่นเองนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนในส่วนของการตั้งค่านะครับใครอยากให้ทำคลิปแบบไหนแนะนำอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะกันนะครับโอเคจากที่นี้ขอไลฟ์ชุดทุกคนเพียงแล้วกันครับยังไม่ใช่ก่อนในวันพรุ่งนี้สำหรับนี้ไปนะครับผมบ๊ายบายครับหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม